ายการโดยพระธรรมสิทธิ์เจริญที่เจ้าเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านห่างกันไป2วันถึงวันจันทร์วันนี้เป็นวันจันทร์ที่27พฤษภาคมพระพุทธศักราช2567แรม5ค่ำเดือน6เราก็ไปกันเรื่อยๆนะไปกันเรื่อยๆทีละวันทีละวันไม่มากอ่ะแต่ว่าก็มันทำให้เราแก่ไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนกันนะก็มาฟังธรรมะกันทั้งท่านที่ฟังอยู่ที่กองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์วิทแล้วก็วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศวัดวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีวัดอนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนั้นก็มีทาง Facebook ถ่ายทอดสดไปดูได้ทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกต้องดูทั้งฟังก็แล้วแต่นะว่าใครจะติดตามชมทางไหนดูทางไหนก็ดูได้ถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ทางคณะสงฆ์ก็กำหนดให้ทุกวัดพระสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทำเวลาไหนก็ได้แต่โดยมากแล้วก็ทำเวลาทำวัดเย็นเสร็จสวดต่อวันนี้ที่วัดก็สวดอาตมาภาพเองก็ได้เข้าไปทำวัดสวดมนต์วันจันทร์นี้ก็นำสวดพอดีเลยใช้เวลาไปทั้งทำวัดทั้งเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตภาวนา
รวมก็แล้วก็1ชั่วโมงกับ5นาทีเสร็จเรียบร้อยหลวงปู่ก็ไปนั่งเป็นประธานสวดไปด้วยเรื่องสวดนั้นหลวงปู่สวดได้เก่งกว่าเราอยู่แล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันที่28คล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมก็กำหนดให้ในกรุงเทพนะกำหนดให้สวดที่วัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามก็พระสงฆ์กำหนดไว้ทุกวัดแหละแต่จะไปไม่ครบหรอกนะบางวัดก็ไป4รูป5รูปก็รวมแล้วก็เต็มพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเราก็ทำกันไปนะถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์เป็นมิ่งเป็นขวัญแห่งประสบนิกรปวงชนชาวไทยพระองค์จะได้สืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์แก่อนาราษฎรตลอดไปมีโอกาสก็ว่ากันไปนะโยมช่วยกันบุญเสริมนะเป็นบุญเสริมเราทำเองเราก็ได้บุญอยู่แล้วนะแต่ผมมอบให้คนอื่นก็ผู้อื่นเรียกว่าเป็นบุญเสริมให้ไปเรามอบถวายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานเพื่อประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลก็เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอ เชิญชวนกันนะวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมคุณแม่สวงสยรสโอนปัจจัยก็มาทำบุญเมื่อวาน100บาทเป็นชื่อใหม่นะยังไม่เคยเห็นนี่ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะโยมนะไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนญาติโยมจะร่วมบุญร่วมกุศลมากับรายการพุทธานุภาพนี้ได้ทุกท่านทุกคนแหละมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังโดยไม่ต้องไปที่วัดราชาธิวาสวิหารนะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี0700260870เลขที่0700260870นี่ลัคกี้จังมาแล้วนี่ลัคกี้จังก็ทำบุญมาเป็นประจำเหมือนกันนะก็อนุโมทนาบุญทุกท่านละที่ร่วมบุญร่วมกุศลมาแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังมาด้วยดีโดยตลอดมันเป็นเรื่องของกำลังใจของผู้มานั่งบรรยายธรรมด้วยนะอาตมานั่งนี่บรรยายธรรมนี่นั่งคนเดียวนะอยู่คนเดียวในห้องไม่มีผู้ช่วยไม่มีตัวช่วยต้องพูดอยู่คนเดียวนี่แหละพูดมาได้หลายปีแล้วโยมก็นั่งฟังเป็นเพื่อนกันแล้วกันถ้าก็มีอะไรที่จะถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมที่ติดตามชมอยู่ทาง Facebook นะถามมาได้หรือโยมที่ฟังทางวิทยุก็ถามมาได้นะถามได้เหมือนกันนะตอนนี้ต้องถามทางโทรศัพท์ก็เคยเปิดโทรศัพท์ปรากฏว่าโยมไม่ค่อยถามมันก็เลยยุติไปอุตส่าห์สั่งโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งเพื่อรองรับสแตนบายแต่เมื่อโยมไม่ถามก็เก็บไว้แล้วนะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้อาจจะมาวางใกล้ๆมือใหม่
เผื่อโยมถามนะวันนี้โยมอาจจะคิดขึ้นมาเออมีปัญหาอะไรที่จะถามคืนนี้ถามไม่ได้ไปถามพรุ่งนี้ก็ได้เรื่องของธรรมะนี่เราฟังธรรมะเป็นประจำก็ทำให้อิ่มนะท่านหัตถกะอุบาสกท่านบอกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าเอ้ามาทำไมอีกอ่ะท่านก็บอกว่าท่านไม่อิ่มอยู่3อย่าง1ไม่อิ่มในการเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่อิ่ม2ไม่อิ่มในการฟังธรรม3ไม่อิ่มในการอุปถากพระสงฆ์นี่3อย่างที่ท่านไม่อิ่มนะหัตถกะอุบาสกนี่ท่านสิ้นชีพไปแล้วนะไปเกิดเป็นพระอนาคามีในชั้นโน้นสุทธาวาสสุทธาวาสก็เป็นชั้นแรกเลยนั่นตอนนั้นไปเกิดในชั้นแรกเลยก็เรียกว่าชั้นอวิหาจะไปอยู่โน้นแล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าก็มาเฝ้าอีกพระพุทธเจ้าเลยถามว่าเอ้ามาทำไมอีกอ่ะยังไม่อิ่มอยู่3อย่างครับถึงมาไม่อิ่มอะไรหรอกก็ไม่อิ่มในการเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไม่อิ่มในการฟังธรรมแล้วก็ไม่อิ่มในการอุปถากพระสงฆ์ท่านไม่อิ่ม3อย่างเราก็ทำได้นะโยมนะเฝ้าพระพุทธเจ้านี่เช้าๆตื่นขึ้นมาก็ไปนั่งบูชาพระก่อนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมินั่นคือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือเราจะสวดยาวกว่านั้นก็ได้อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูงอนุตตโรปุริสันดัมสารถิสัทธาเดวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสมมติว่าเป็นมีเรื่องด่วนเราก็เอาแค่นั้นก็ได้นะไม่ต้องยาวเอาแต่ว่ามันได้ทุกวันทุกวันทุกวันจิตของเราจะคุ้นเคยเรียกว่าเสพคุ้นจะได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าได้บุญได้กุศลนะหรือทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างเนี้ยมาฟังธรรมะฟังพระธรรมกิตติเมธีนำเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเล่าไปสวิตเซอร์แลนด์มาก็เอาเรื่องสวิตเซอร์แลนด์มาเล่าให้ฟังบ้างไม่ใช่เฮ่อแต่ว่าไปแล้วก็เอามาญาติโยมได้ฟังบ้างตอนนี้ก็กำลังพิมพ์ต้นฉบับนิราศสวิตเซอร์แลนด์กำลังพิมพ์ต้นฉบับได้ไปตั้งแต่วันที่5ไปถึงวันที่12แล้วไปวันที่5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ตรงนี้ก็จะต่อวันที่13 14 15 16 17ให้เสร็จ18ก็มาถึงไทยขึ้นเครื่อง17ที่สวิตเซอร์แลนด์บ่ายโมงครึ่งพอบ่ายโมงครึ่งก็เครื่องขึ้นบ่ายโมงนี่เราขึ้นเครื่องแต่พอบ่ายโมงครึ่งก็เครื่องขึ้นจากสนามบินซูริกวู้มาไม่จอดที่ไหนเลยลงสุวรรณภูมิเลยไม่มีหลุมอากาศนะโยมแต่ก็มีกระทบนิดๆหน่อยๆนักบินเขาก็บินพาไปนอนนะออกจากยุโรปก็ไปทางเอเชียตอนเหนือเลยไปทะเลสาบแคสเปียนนั่นแล้วก็มุ่งตรงตะวันออกผ
มาตรงปากีสถานนี่อะไรเมืองหลวงก็อิสตันบูลอิสลามาบัดก็หักลงมาทางทิศใต้ทิศใต้พอถึงอิสลามาบัดแล้วก็ออกมาทางตะวันออกเฉียงใต้ก็ตรงเข้ามาเดลีมาเดลีมาอัคครามาลักนาวมันมานั่งดูแผนที่การบินเขาในเครื่องถึงลักนาวแล้วก็มุ่งตรงมาถึงพาราณสีมุ่งตรงมาถึงโกลกาตาออกอ่าวเบงกอลพรวดเลยอ่าวเบงกอลมาเข้าเมียนมาเข้าเมียนมาแล้วก็เฉียงมาเข้าลพบุรีลพบุรีก็พรวดมาในประเทศไทยทีนี้มาถึงสุวรรณภูมิลงได้สบายนะถึงโดยสวัสดิภาพปลอดภัยก็ได้มานั่งพูดให้ญาติโยมฟังอีกนะวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่จะต้องพูดในเรื่องอรัญวรรคที่4นะอรัญวรรคที่4เป็นวรรคว่าด้วยเรื่องป่าอรัญญะก็แปลว่าป่าวรรคว่าด้วยเรื่องป่าแต่ป่านี่ก็ป่าที่สูตรแรกในที่นี้มี10สูตรนะว่ากันไปแล้วทั้ง10สูตรว่าด้วยเรื่องทุดงโยมเคยได้ยินคำว่าทุดงไหมทุดงแปลว่านักเลงนะทุดงแปลว่านักเลงอันนี้แปลอยู่มีคำแปลอยู่ในหนังสือปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคตอนว่าทุดง13นะทุดงคณิเทศนะแต่ในที่ในวรรคนี้ท่านจัดไว้10สูตรก็เป็นทุดง10ข้อข้อที่1ก็เป็นอรัญญกะทุดงสูตรที่2ก็เป็นปังสุกุลิกะทุดงปังสุกุลิกะสูตรสูตรที่3ก็เป็นลุกขมูลิกะสูตรคือว่าด้วยเรื่องการอยู่คนไม้สูตรที่4ก็ว่าด้วยเรื่องโสสานิกะสูตรก็ว่าด้วยเรื่องการอยู่ป่าช้าสูตรที่5ก็อัพโพกาสิกะสูตรก็สูตรว่าด้วยผู้อยู่ในที่โล่งแจ้งที่ว่างไม่อาศัยมงบังหลังคาอยู่ในที่แจ้งส่วนที่6ก็เนสัจจิกังคะเนสัจจิกะทุดงนี่อธิษฐานนั่งเป็นวัดอย่างเดียวไม่นอนบ้านเราก็เคยมีนอนพัทลุงหลวงปู่เปลื้องบุปเรื่องที่พัทลุงท่านไม่นอนอธิษฐานทุดงอย่างนั้นก็เป็นพระที่อายุยืนเหมือนกันนะแล้วก็มีผู้เคารพพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดนะทรงโปรดเหมือนกันสูตรที่7ยถาสันตติกะสูตรหรือยถาสันติกะสันตติกะทุดงว่าผู้ด้วยผู้อยู่ในเสสนะตามที่ได้ก็จัดให้อย่างไรก็เอาอย่างนั้นไม่จู้จี้จุกจิกไม่บอกโอ้ยเสนาสนะนี่มันไม่เหมาะกับเราเราควรจะอยู่เสนาสนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาจัดให้อย่างไรก็เอาอย่างนั้นแหละว่ากันไปสูตรที่7พอสูตรที่8นี่เอกาสนิกังคะ
หรือเอกาสนิกะทุดงอันนี้นั่งฉันณอาสนะเดียวที่เราพูดกันว่าเอกาเนี่ยคือฉันที่เดียววันหนึ่งฉันมื้อเดียวแล้วก็ฉันอาสนะเดียวแม้ว่าใครจะนิมนต์ถ้าท่านฉันเสร็จแล้วท่านก็พอแล้วจบไว้เท่านั้นเรื่องการฉันพอกันไม่เอาแล้วแล้วก็เก้าก็คือคลุปัจฉาภัตติกังคะคลุปัจฉานี่ว่าด้วยเรื่องอะไรนะคลุคลุปัจฉาภัตติกังคะก็ว่าด้วยเรื่องของการถือห้ามพัดอันเขานำมาถวายเมื่อภายหลังก็เอาเท่าไรก็เท่านั้นอย่างที่ว่านะไม่เพิ่มเติมแล้วเอาเท่าไรก็เท่านั้นแหละได้เท่าไรก็เท่านั้นสมมติว่าฉันไปแล้วมันไม่มีอะไรจะฉันไม่มีกับข้าวพอแล้ววันนี้พอแล้วแล้วที่10ก็คือปัตตปินริกังคะทุดงก็เป็นเรื่องของการยอมรับพัดอะไรยอมรับพัดเป็นการฉันเฉพาะในบาตรฉันในบาตรเป็นวัดไม่ใช้ถ้วยไม่ใช้จานให้มันสิ้นเปลืองซึ่งในสายกรรมฐานท่านก็ว่ากันไปเยอะนะเรื่องอย่างเนี้ยท่านก็ปฏิบัติกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วก็อย่าเพิ่งไปขยันขยอให้ท่านต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้พระธุดงค์นั้นท่านต้องมักน้อยสันโดษธุดงแปลธุดงแปลว่านักเลงแล้วก็ธุดงแปลว่าขัดเกลาเมื่อกี้บอกให้ว่าเป็นนักเลงคือนักเลงสู้เป็นนักเลงที่สู้ไม่ถอยแล้วก็เป็นผู้ที่ขัดเกลาธุตะในแปลในองค์ธรรมะแปลว่าขัดเกลาไม่ให้มันมีอะไรพรุงพรังอยู่ในจิตในใจกิเลสมันฟุ้งขึ้นมาแล้วอย่างอรัญญกะเนี่ยหรืออรัญญิกะทุดงนี่ถ้าเป็นดงที่ดงก็เรียกว่าอรัญญิกะทุดงอรัญญกะก็เป็นชื่อพระสูตรทรงแสดงไว้นั้นก็มีหลายอย่างนะแต่ที่น่าสนใจก็คือทรงแสดงถึงว่าอรัญญกะนั้นว่าถึงเรื่องภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเอาข้อนี้ก็แล้วกันซึ่งก็มีอยู่5จำพวกนะโยมเรียกว่ามีพระอยู่5รูปก็แล้วกันนะที่ถือธุดงค์ข้อที่หนึ่งอยู่ป่าเพราะโง่เขลางมงายไม่รู้เรื่องเห็นก็อยู่ป่าก็อยากจะอยู่ด้วยทำนองนั้นอยู่ป่าแล้วรู้สึกว่าถ้าทางจะเก่งจะดีจะขลังอะไรทำนองนั้นงมงายแล้วก็มันก็เป็นเหตุนะเป็นเหตุให้ยอมพอเห็นแล้วก็ไม่ได้พิจารณาให้ดีก็เกิดไปเลื่อมใสศรัทธาไปทำอย่างโน้นอย่างนี้เจอบ่อยเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคหลังเนี่ยเจอบ่อยเจอคนถูกหลอกเจอพระธุดงค์หลอกอ่ะ
ที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าพระไม่ทุดงแล้วจะไม่หลอกแต่นี่พูดถึงหัวข้อเรื่องว่าพระทุดงอยู่ป่าเพราะงอกเขาเพราะงมงายคิดอยากจะได้อะไรก็ทำไปแบบที่ตนเองคิดว่ามันจะได้รวมแล้วก็คืออยากจะได้ลาภได้ผลนั่นแหละมีมากเดี๋ยวนี้ก็มีมากเมื่อตะกี้นี่ก่อนเข้ารายการเนี่ยเปิดดูวิดีโอปรากฏว่าไปพระแถวภาคตะวันออกก็แล้วกันเป็นมหาว่างั้นทำไปทำมาเจ้าคณะตำบลต้องมาสั่งการคือถูกตำรวจจับไปแต่งตัวเป็นคฤหัสถ์ไปแล้วก็ไปสั่งเบียร์ดื่มก็ไม่รู้กี่ลังไม่รู้กี่ขวดสั่งเบียร์แล้วไม่ว่าแล้วเบี้ยวด้วยแล้วก็บอกให้ตามไปเอาที่นั้นที่นี้ไปพักอยู่ที่โรงแรมหรือรีสอร์ทอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ใส่ใจเต็มที่ปรากฏว่าเขาแจ้งความจะแจ้งความนะแจ้งความเพราะไม่จ่ายค่าเบียร์ตำรวจก็ต้องตามไปจับปรากฏว่าโอ้ยนอนสบายเลยบนเตียงสบายเลยเป็นเตียงแบบโรงแรมนะก็ปรากฏว่า จับไม่ยอมศึกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่ในที่สุดก็ต้องยอมนะเพราะหลักฐานมันฟ้องเป็นมหาแล้วนะไม่รู้มหาตะกี้ประโยคมันน่าเศร้าใจใช่ไหมโยมพวกนี้ก็คือพวกที่ไม่ว่าขัดเกลาไม่ออกแล้วแน่นขัดเกลาไม่ออกแล้วขัดไม่ไหวแล้วก็คงจะต้องไม่รู้ไปขัดเกลาในคุกหรือเปล่าถ้าจ่ายให้เขาคงจะพ้นนะเพราะโทษทางโลกมันโทษทางโลกมันไม่เหมือนกับทางวินัยถ้าวินัยก็คือศึกถ้าเบี้ยวอย่างนั้นเจตนาเบี้ยวไปแล้วมันก็ต้องศึกเท่านั้นแหละนี่พวกหนึ่งก็แล้วก็อะไรมีบุคคลต้นแบบแห่งความชั่วร้ายนะไม่รู้โยมโดนหลอกเข้าไปเท่าไหร่แล้วสำหรับมหานี้ยังก็ต้องดูนะไม่ใช่ท่านทุดงแต่ท่านไปทุดงในโรงแรมนู่นแต่ถ้าว่าทุดงไม่ใช่สถานที่ของท่านนะประการที่สองพวกที่สองอยู่ป่าเพราะปรารถนาลามกหวังได้ลาภไปอยู่ป่าแล้วก็ทำครึ้มๆหน่อยผมจีวรดำๆคล้ำๆก็ไปความจริงคนจะชั่วจะเลวจะดีนะไม่ใช่เพราะจีวรดำหรือจีวรแดงหรือจีวรเหลืองหรอกแต่จีวรที่สงยอมรับแล้วก็ใช้ได้แต่ว่ายอมชอบจีวรดำรู้สึกขลังดีในเรื่องโยมชอบพอเห็นจีวรดำๆแล้วรู้สึกว่าโอ้ท่านน่าศรัทธาเริ่มใสเป็นเช่นอย่างนั้นบางครั้งบางทีก็มาทุดงในเมืองบางครั้งบางทีเนี่ยไปในการในงานเนี่ยคณะสงฆ์นั้นตกลงกันแล้วคณะสงฆ์ในประเทศไทยนี่ว่าไปงานแล้วให้มันสีวรสีจีวรมันเป็นแบบเดียวกันงานไหนเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นงานพระราชพิธีก็จะกำหนดมาเลยบอกสีจีวรมาเลยว่าสีอะไรเพื่อจะได้ไปนั่งแล้วมันเหมือนกันจ
จะได้เป็นพวกเดียวกันก็เหมือนทหารนะนะทหารบกเขาก็สีหนึ่งทหารเรือเขาก็สีหนึ่งทหารอากาศเขาก็สีหนึ่งตำรวจก็สีหนึ่งไม่มีใครปลอมแปลงพระนี่ก็ทำให้เหมือนกันเพื่อฉลองพระราชศรัทธาถ้าในพระราชพิธีนะในที่อื่นก็ทำได้บ้างจีวรไม่เหมือนกันไม่ได้เตรียมตัวแต่ถ้ารู้อยู่ก็ควรจะทำให้มันถูกต้องนะรู้อยู่แล้วนี่ไม่ควรจะให้มันผิดพลาดให้มันน่าเกลียดบางท่านบางคนนี่ชนิดที่ว่าเปลี่ยนสีจีวรไม่ได้นะกลัวอะไรไม่รู้นะยิ่งเปลี่ยนจีวรไม่ได้ยิ่งเปลี่ยนสีจีวรไม่ได้นี่มันทำให้ยิ่งเห็นว่ากิเลสมันก็ยังหนานะไม่ใช่ผมจีวรดำๆแล้วกิเลสมันจะลดลงยิ่งถ้าเป็นความดื้อรั้นแล้วก็ไม่ยอมฟังใครก็ยิ่งไปกันใหญ่นะอย่างพระราชานี่เกิดมีใครผมจีวรดำๆคล้ำๆตลอดนั่นก็น่าคิดแล้วแหละน่าคิดแล้วแหละโยมเจ้าอาวาสก็ห่มสีกรักพระอื่นก็ห่มสีกรักเจ้าคณะแต่ละคณะก็ห่มสีกรักแต่มีพระไหนมาห่มจีวรดำก็น่าสงสัยแล้วแหละนะน่าสงสัยว่าปกติหรือเปล่าที่แท้แล้วก็คือใจลึกๆก็ปรารถนาลาภปรารถนาลามกจะใช้คำว่าปรารถนาลาบกคือปรารถนาสิ่งเป็นบาปทางใจลามกก็แปลว่าบาปหวังจะได้ลาภสักการะมันก็ไม่ควรจะทำนะมันเหมือนกันมันถึงจะดีกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามนี่ทรงแสดงว่าพระที่อยู่ป่านั้นพระบ้าในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าบ้าเลยนะคือจิตฟุ้งซ่านจิตไม่ปกติจิตฟุ้งซ่านก็มันตรงข้ามกับซึมเศร้านะพวกหนึ่งก็ซึมเศร้าพวกหนึ่งก็ฟุ้งซ่านอันนี้เพราะจิตไม่มีสมาธิอะไรนะพวกประเภทนี้ก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่ากันไปแล้วก็น่าสงสารเพราะไม่รู้ตัวในรักษาก็ไม่ได้ใครจะช่วยบำบัดบรรเทาก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปช่วยเดี๋ยวโมโหเอาอีกทำให้ยุ่งยากลำบากขึ้นไปอีกแล้วแสดงฤทธิ์แรงขึ้นไปกว่านั้นก็จะก่อเกิดการลงไม้ลงมือกันซึ่งไปทำอะไรเขาก็ไม่ได้นะเพราะเขาฟุ้งซ่านอยู่เขาบ้าอยู่ที่ว่าในพูดถึงพระนะโยมนะพระพุทธเจ้าจัดพระไว้อย่างนี้ห้าจำพวกพวกหนึ่งงอเขลางมงายพวกหนึ่งก็ปรารถนาลาภอยากได้ลาภสักการะมากๆจึงอยู่ป่าเป็นวัดอีกพวกหนึ่งก็เพราะเป็นบ้าจิตฟุ้งซ่านก็ทำทีเป็นอยู่ป่าเป็นวัดเหมือนกันพวกที่สี่อยู่ป่าเป็นวัดเพราะมารู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญก็เข้าอยู่ป่าเนี่ยเพื่อให้ได้รับคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ฤหัสญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไม่รู้ก็พลอยชื่นชมยกย่องไปสรรเสริญไป
คือสรรเสริญแล้วมันก็มาจากโน่นแหละมันมีผลมาจากมีลาภแล้วก็ได้บริวารยศแล้วก็มีความสุขกันทีนี้มีความสุขกันพอได้ตามสมปรารถนาปกติพระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้พระภิกษุผู้ถือธุดงค์กลุ่มที่5อยู่ป่าเป็นวัดอันนี้เพราะมักน้อยสันโดษชอบสงัดชอบขัดเกลาเนี่ยกลุ่มที่5นี่โยมที่น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเป็นไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยู่ป่าเพราะเป็นคนมักน้อยไม่หวังลาภสักการะอะไรเป็นผู้สันโดษใช้แต่น้อยกินน้อยใช้น้อยชอบสงบสงัดไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะมีความสบายขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอนี่อยู่ป่านะเรื่องของการอยู่ป่าก็มีวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นแหละที่ถูกต้องเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือมักน้อยสันโดษชอบสงัดชอบขัดเกลาไม่ใช่อยู่ป่าเพื่อให้เขาชื่นชมให้เขาถวายลาภสักการะหรือไม่ใช่อยู่ป่าเพราะพุ่งสั้นไม่ใช่อยู่ป่าเพราะโง่ไม่รู้อะไรก็เลยอยู่ป่ามันก็ไม่ได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็พระสงฆ์เองที่เป็นฝ่ายปกครองท่านก็ต้องระวังดูแลพระในปกครองเพราะจะทำนอกเรื่องนอกราวอยู่มันก็ผิดนะผิดแล้วผิดพระธรรมวินัยแล้วผิดคติของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังต่อปัจจุบันนี่มันยังจะผิดกฎหมายด้วยเข้าป่าที่เขาไม่อนุญาตให้เข้านี่มันก็ผิดกฎหมายนะจะผิดหนักผิดเบาอะไรก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งก็ข้อ2ก็ที่ว่าเนี่ยนี่คือสูตรที่สองคือปังสุกูลิกสูตรเนี่ยพอเป็นธุดงค์ก็เรียกว่าปังสุกูลิกังคธุดงค์ชอบถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดก็ห้าจำพวกนี้แหละนะแล้วสุดท้ายก็คือผู้ถือผ้าบังสุกุลเพราะมักน้อยสันโดษสงัดชอบขัดเกลาผ้าบังสุกุลคืออะไรผ้าบังสุกุลแท้จริงครั้งพุทธกาลนั้นก็คือผ้าที่ครุขุนที่เขาทิ้งมีตลาดมีร้านตัดผ้าเป็นเศษผ้าเขาเมื่อก่อนมันไม่ได้เก็บกันเหมือนปัจจุบันพอเป็นเศษแล้วก็อาจจะทิ้งข้างบ้านครุขุนอยู่พระในสมัยพุทธกาลท่านอาจจะไปเก็บได้นะเก็บหาดูเป็นชิ้นๆแล้วก็มาเย็บปฏิปต่อก็เป็นจีวรขึ้นมาเป็นสบงขึ้นมาใช้นุ่งได้ใช้ห่มได้เย็บทำสังฆาติก็ได้แต่ว่าทำสังฆาตินี่มันยากหน่อยเพราะต้องทำสองชั้นก็สบงจีวรแหละจะใช้กันส่วนมากอีกอย่างหนึ่งผ้าบางสุกุลดีไปกว่านั้นนิดหนึ่งก็คือผ้าห่อศพมันเป็นชิ้นมันเป็นชิ้นใหญ่แต่ว่านั่นนะต้องเอามาซักมาล้างกันขนาดหนักเพราะกลิ่นศพมันติดต้องเอามาซักมาแช่มาทำให้มันหมดกลิ่นให้มันสะอาดแล้วก็ทำผ้าเย็บเป็นผ้าจีวรได้ทั้งนี้ก็เพราะท่าน
มักน้อยสันโดษสงัดขัดเกลาไม่ใช่ปฏิบัติไปเพราะโง่ไม่ใช่ปฏิบัติไปเพราะหวังลาภเห็นทำปฏิบัติปอนๆแล้วก็โยมศรัทธาเริ่มใสถวายโน้นถวายนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือทำไปด้วยจิตฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ต่อมาอีกชั้นหนึ่งผ้าบังสุกุลก็คือผ้าที่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาอยากจะถวายผ้าที่ท่านพระท่านได้รับแล้วก็เอาไปใช้ได้นานๆถวายเป็นผ้าใหม่เลยแต่ไม่ใช่ถวายตรงพาไปพาดไว้ตามกิ่งไม้ในป่าข้างทางที่ท่านเดินไปเดินมาเนี่ยเช่นพระรูปนั้นท่านไปเจริญกรรมฐานในป่าช้าเป็นประจำเข้าออกทางเดิมมาเลยถ้าโยมมาวันหนึ่งโยมอยากจะทำบุญท่านมักน้อยนี่ท่านไม่รับถ้าถวายเลยท่านจะไม่รับก็เลยเอาไปพาดไว้ตามกิ่งไม้พอไปพาดตามกิ่งไม้แล้วท่านอาจจะสอดสายตาไปเห็นเข้าเป็นผ้านี่นะหันซ้ายหันขวาดูแลดูหน้าดูหลังไม่มีใครอยู่แสดงว่าผ้านี้ไม่มีเจ้าของท่านก็จะไปพิจารณาเอาอิมังจีวรังอัตสามิกังไมหังปาปุนาติหรือจะใช้คำว่าอิมังวัดถังอัตสามิกังไมหังปาปุนาติเอากันว่าผ้าผืนนี้หรือจีวรผืนนี้ของไม่มีเจ้าของนะเราถือเอาได้ท่านก็ถือเอาไปก็เห็นว่าไม่มีเจ้าของแล้วอัตสามิกังไม่มีเจ้าของถ้าอยู่มาไอการทอดไว้ที่กิ่งไม้ในป่าอย่างนี้ถึงปัจจุบันก็เลยกลายเป็นทอดผ้าป่าผ้าป่านี่ต้องทอดนะไปทอดไว้ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปทอดผ้าป่าเราจะเห็นว่าเขา เขาจัดกิ่งไม้ไว้กิ่งหนึ่งทำพุ่มป่าป่าจะมีชะนีบ้างอะไรบ้างมีข้างบ้างมีชะนีบ้างไปห้อยโหนอยู่เสร็จแล้วก็อาจจะพับนกพับอะไรไปบ้างให้มันเป็นป่าสมมุติว่าเป็นป่าแล้วเอาผ้าไปวางไว้ผืนหนึ่งหรือไตรหนึ่งก็แล้วแต่เลยนะผืนเดียวพอหรือไตรเดียวพออาจจะผ้าอาบสักผืนหนึ่งหรือผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันทั้งหมดที่จริงแล้วกว้าง4นิ้วยาว8นิ้วขึ้นไปถือว่าเป็นจีวรเป็นอติเรกจีวรแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครทำอย่างน้อยก็ผ้าอาบผืนหนึ่งเป็นแบบผ้าอาบน้ำฝนหรือสบงสักผืนหนึ่งหรือจีวรสักผืนหนึ่งหรือสักไตรหนึ่งครบ3ผืนก็ไปใช้ให้เป็นเรื่องเป็นราวพอไปวางไว้แล้วก่อนจะวางนะโยมก็กล่าวคำถวายประกาศดังๆอิมานิมยังพันเตปังสุกุลจีวานิสัมจีวรานิสัปริวารานิสังคัสสะโอโนชยามัสสาธุโนพันเตหน้าคำกล่าวถวายผ้าป่าพอถวายแล้วกล่าวคำถวายเสร็จก็เอาผ้าไปวางไว้ที่กิ่งไม้นั่นแหละที่เป็นพุ่มผ้าป่าบางที่มาหากิ่งไม้ไม่ได้ก็เอาต้นกล้วยกับต้นกล้วยไปวางไว้ตรงนั้นแล้วก็วางปากถังที่ปักต้นกล้วยก็เอานะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ว่ากันไปเดี๋ยวพระก็จับตาลปัดแต่ยังไม่ต้องตาลปัดก็ได้แต่พอเอิญว่าโยม
ตรียมไว้ให้แล้วก็พระก็รับไปไปถึงก็เดินตลปัดบังหน้าหน่อยเฉียวๆบังหน้าจับผ้าขึ้นแล้วพระท่านจะบอกว่าอิมังบังสุกุลจีวรังอัสสามิกังไมหังปาปุนาตินั่นพิจารณาผ้าป่าแค่นั้นแหละแต่เสร็จแล้วก็โยมก็ได้ปลื้มใจเพราะว่ารวบรวมทุนทรัพย์ได้เท่านั้นเท่านี้บำรุงวัดซึ่งบริวารนะไม่เกี่ยวเพราะแต่เวลาถวายเราก็ต้องถวายว่าบริวารด้วยอิมังนี้ปังสุกุลจีวรานิสัปปริวารานิคือให้มีบริวารด้วยแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ถวายพระป่าในปัจจุบันก็คือวัตถุประสงค์อยู่ที่บริวารนั่นแหละบริวารพระป่าคือเป็นเงินจะสร้างนั้นสร้างนี้ถาวรวัตถุนั้นถาวรวัตถุนี้ก็ในประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งเงินพระป่านี่มันนับหมื่นหลายหมื่นล้านนะในจำนวนวัด 40,000 กว่าวัด 42,000 กว่าวัดนี่ก็เป็นหมื่นล้านแน่นอนเพราะบางครั้งบางทีท่านคหบดีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านวัดมีวัตถุประสงค์จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนสร้างวัดทั้งวัดท่านทอดพระป่าทีเดียวอาจจะเป็น10ล้าน20ล้านเรียกว่าสร้างวัดเสร็จไปเลยก็มีก็ได้นะต้องขออนุโมทนาแหละกับท่านเหล่านั้นวัดในประเทศไทยนี่ถ้ารอพึ่งงบประมาณรัฐบาลนั่นป่านนี้ร้างเจ๊งกันไปหมดแล้วมีเหลืออยู่ไม่กี่วัดเงินที่รัฐบาลบำรุงก็ผ่านสำนักพุทธมาก็วัดเคยมีวัดราชาธิวาสวิหารเนี่ยก็บอกให้ขอสนับสนุนไปจะบูรณะอาคารที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงสร้างถวายไว้ที่คณะบนสามหลังจะต้องใช้งบประมาณรักสามสิบล้านหลังละสิบล้านแต่เราแบ่งครึ่งไปขอสนับสนุนสัก15ล้านวัดจะเจียดเงินที่มีอยู่สัก15ล้านขอไป15ล้านปรากฏว่าทางสำนักพุทธก็พอจะเจียดแบ่งมาได้ 450,000 บาทขอไป15ล้านนะโยมอาตมาเองเป็นผู้บอกว่าโอ้ยสงสารวัดอื่นกันเถอะคืนไปเถอะไม่ต้องเราไม่ต้องรับหรอกถ้าอย่างนั้นน่ะเอามาก็ไม่พอก็เลยหลวงพ่อทำหนังสือแจ้งคืนบอกว่าขอให้บำรุงวัดอื่นไปเถอะเรายังพออยู่กันได้ก็เอาไปตามนั้นก็เสร็จเรียบร้อยไม่ได้น้อยใจไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเราแต่ว่าเห็นว่าวัดอื่นก็คงลำบากกว่าเราถ้าซ่อมวันนั้นไม่ได้ก็รอไปอีกระยะหนึ่งก็ได้แต่ตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคณะบุญตอนนี้กำลังปรับภูมิทัศน์หน้าศาลาสวัสดิวัตรอยู่ท่านพระครูสิริกวีวัตรช่วยดำเนินการแทนเจ้าคณะอยู่ตอนนี้ก็ว่ากันไปนะนะเรื่องรุกขโมลิกังคะทุดองหรือรุกขโมลิกัสสูตรก็ว่าโดยเรื่องการอยู่คนไม้เป็นวัดนะในสมัยที่อาตมาเด็กๆยังเห็นเยอะนะพระที่ท่านปฏิบัติอยู่อย่างนี้แต่ตอนนี้มันช่วงหนึ่งที่ป่ามันน้อยลงแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเหี้ยบมากเลยไม่ยอมให้พระอยู่ป่าพระก็เดือดร้อนกันเยอะเลย
ต้องออกตอนนี้เงียบแล้วก็ท่านดีแล้วเรื่องนี้ต้องยกให้ท่านสุวิทย์คุณกิตติท่านมาแก้ไขปัญหานี้ได้ต้องอนุโมทนาสาธุนะสอสานิกังคะทุดงก็เหมือนกันการอยู่ป่าช้าเป็นวัดนี่ก็มี5จำพวกเหมือนกันแหละอย่างละ5จำพวก5จำพวกอัปโภกาสิกะก็อยู่กลางแจ้งเป็นวัดก็เหมือนกันมี5จำพวกไปนั่งโชว์โยมเห็นหน่อยนะนักทุดงโง่ๆก็เป็นอย่างนั้นน่ะในสัจฉิกังคะก็นั่งเป็นวัดไม่นอนก็มี5พวกเหมือนกันแหละยถาสันตติกังคะก็อยู่เสนาสนะที่ท่านถวายอย่างไรก็อย่างนั้นเอกาสนิกังคะก็คือถือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดก็เป็นพวกเดียวกันแหละนะ8ก็แล้วก็9นี่เป็นเรื่องของคลุปัจฉาปฏิกังคะนะแล้วก็10ก็ปัตตปันปินนิกังคะก็รวมแล้วก็แต่ละประเภทนี่ก็มีอยู่มีผู้ปฏิบัติทุดงอยู่5กลุ่มนะกลุ่มที่น่าศรัทธาเริ่มใสก็คือกลุ่มที่อยู่ป่าเพราะมักน้อยเพราะสันโดษเพราะสงัดเพราะขัดเกลานะก็วันนี้ว่ายาวหน่อยนะเพราะว่ามันทั้งวรรคเลยก็ว่าด้วยเรื่องทุดงก็ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องว่ากันเรื่องอื่นก็ท้ายรายการก็แจ้งญาติโยมสาธุชนหน่อยว่าวันที่7กรกฎาคมเป็นวันทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงปู่95ปีนะวัดราชาธิวาสวิหารหลวงปู่อายุ95แล้วแต่ยังเดินได้ไปไหนได้ลงทำวัดสวดมนต์ในพระโบสถ์ได้วันนี้ก็มานั่งเป็นชั่วโมงอ่ะมานั่งเป็นชั่วโมงอ่ะในพระโบสถ์วันที่7ก็เลยเชิญไปร่วมกันแล้วก็ในช่วงนั้นก็มีพิธีเริ่มฉลอง200ปีแห่งการเสด็จออกผนวดของวชิรญาณภิกษุหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นแหละองค์ปฐมแห่งคณะธรรมยุทธ์เนี่ยครบ200ปีพอดีทางวัดราชาธิวาสวิหารของเราก็เลยจัดเพราะว่าทรงประหนวดที่วัดพระแก้วแล้วก็เสด็จมาประทับที่นี่ก็เลยจัดแล้ววันที่7นะนะวันที่7นั้นเป็นวันที่เริ่มพิธีภาคเช้าจะทำบุญตักบาตร7โมงนะโยม7โมงเป็นเรื่องของการทำบุญตักบาตร7โมง100รูปพระ100รูปนะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันทำบุญโยมยอมทำบุญก็ยอมได้บุญนั่นแหละแต่ยอมได้บุญแล้วจะแบ่งให้ใครด้วยก็แล้วแต่แบ่งให้หลวงปู่ด้วยแบ่งให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นด้วยนะก็เป็นบุญของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหมดเวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอเจริญพรลองดูมีใครมาบ้างสมชายเชิญบุญมาแล้วกลับไปข้างต้นก่อนนะประสานเรืองดิดคำเฟิร์สเลยวันนี้นะมาก่อนใครเลยสาธุสาธุสมศรีลักษณะเบลลาดมาก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะประสานนั้นบอกว่าสาธุสาธุสาธุครับผม
สืบพงธรรมชาติโอ้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงธรรมชาตินะมีอะไรให้ฟังดีๆเรื่อยแหละเมื่อวานหรือเมื่อเช้าก็ปรารภถึงเรื่องพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะสฤทธิ์พงเทศบำรุงสาธุนี่สืบพงธรรมชาติบอกว่านมัสการท่านเจ้าคุณพระธรรมกิติเมธีสาธุนะมณีแสงจันทร์แล้วก็คุณสุนทรแจ้นสาธุสาธุนะพระครูสิริกวีวัฒน์วงประสูตรสาธุสุขมวงวันนี้ก็มาเร็วนะน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณอย่างสูงครับพร้อมสาธุนะนุ่นไปอยู่เวอร์จิเนียอเมริกานั่นเวอร์จิเนียนี่เป็นรัฐที่ติดกับวอชิงตันดีซีก็เกียรติเก่งสาธุก็เกียรติว่าไงบ้างไม่มีอะไรก็ประนมมือแท้มา3ครั้งวัดป่าบันเนินสุโขทัยบอกว่าอ้าวเป็นเรื่องแล้วทีนี้เปิดยังไงแต่นี่เนี่ยมันไม่เปิดซะแล้วตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มีปัญหาอีกนะเราเปิดตัวไหนไม่รู้หาดูก่อนนะถ้าไม่ได้ก็จบกันมาแล้วไปซะไกลเลยสืบพงธรรมชาติว่าแล้วมณีแสงจันทร์พระครูสิริกวีวัฒน์ประคมวงเกลเกียรติแล้วก็มาถึงวัดป่าบันเนินน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับพร้อมสาธุสาธุมณีแสงจันทร์ก็ว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุวรนันท์ขาวสีอนุโมทนาสาธุสิทธิพรกล้าแข็งโอ้วันนี้มีนิวคัมเมอร์นะมาฟังด้วยสาธุนุบาลลักษณะบิลาศบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสิทธิพรกล้าแข็งก็บอกว่านมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์ลักกี้จังสาธุพระครูสุนทรศรีละคุณวัดหัวก็รุ่งปากพนังหมู่นี้งานเยอะสงสัยนะมาช้ากว่าเขาสมพรคงพัดสาธุบอกว่าสาธุสาธุสาธุครับวรนันท์ขาวสีกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุวัชรินโอภาโสรามรัตนี่วัดพระอานนท์ไม่หลานนท์ร่อนพิบูลสาธุแปะนันทิการบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าอุปถัมภ์บำรุงรายการก็บอกเผยแผ่ธรรมประจำนะพิพัฒน์อักษรการสาธุอู้นี่มาจากร้อยเอ็ดนั่นนะสฤทธิ์พงเทศบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุสุดารัตน์ชำนาญคำมุนิมาไกลจากบ้านแม่ชีและวัดราชานนท์พัดอุไรกราบนมัสการครับผมอยู่ออสโลครับโหเที่ยวจังนะนี่ไปอยู่ออสโลนะออสโลนี่มันประเทศอะไรแล้วสวีเดนเหรอสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุพระสมหมายทวีรักสาธุนะทองใสราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุสมจงแทมมี่นี่ก็จากอเมริกานะแต่ว่าฟลอริดาหรือเปล่าแล้วก็นฤมล
ทุรเจนอ๋อทุรเจนทุรเจนนี่คุณนฤมลทุรเจนแต่ว่าคนชื่อนฤมลเนี่ยไม่รู้ใครแต่ทุรเจนนี่คุณนะต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับนฤมลนี่บอกมาหน่อยก็ดีว่าลูกสาวใครเนาะรู้จักสมัยโน้นสมัยหลวงพ่อมิ่งไม่ใช่หลวงพ่อคนพ่อมิ่งธุระเจนนะแล้วก็หลายคนแต่ว่าธุระเจนรู้จักนะต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับช่วงนี้เป็นยังไงนะมีรู้สึกว่าสมาชิกหายไปเยอะเลยตั้งแต่ไปสวิตเซอร์แลนด์มาคงได้โอกาสพักแล้วมั้งนะก็พักก็พักนะเอาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้เท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี